่งการงานวัดฟรีไฟขนความอร่อยของอาหารไทยมามากมาย10กว่าล้านชวนสาวมานั่งกินด้วยแบบฟินๆชมการแข่งขันมวยทะเลที่ดุเดือดที่สุดในประเทศไทยพร้อมด้วยกิจกรรมมากมายอย่างเช่นยิงเป้าชนสนุกกับรถบัมท้าทายความกล้าของคุณฟังเรื่องเฮี้ยนสุดสยองจากประสบการณ์จริงที่บ้านผีสิงและที่พลาดไม่ได้เลยคือโซนสาวน้อยตกน้ำเธอหมั่นไส้คนไหนมากสุดเขาออกจะดูมีน้ำใจนะเธอตรงไหนวะมีตรงไหนว้าวสงกรานต์เทศกาลของไทยอย่าให้ใครมาเคลมสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะเฮ้ยนี่พวกเรามาถึงจุดที่เกมฟรีไฟมีงานวัดที่เที่ยวแล้วอ่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนะคะผู้พัฒนาจึงได้สร้างด่านในแผนที่คราฟแลนด์มาให้เราเข้าไปเที่ยวแบบช่ำๆแถมยังให้บรรยากาศเหมือนเราไปเที่ยวงานวัดที่ต่างจังหวัดจริงๆของไทยๆอะไรมาเต็มมาครบถือว่าเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวไปในตัวแต่ที่แสดงถึงความเป็นไทยได้ดีที่สุดก็คือน้ำใจของคนไทยเองเนี่ยแหละค่ะแต่จะไปเที่ยวงานวัดทั้งทีเดินคนเดียวคงเหงาแย่เลยเนาะเพราะฉะนั้นมินจะไปตามหาคนไทยใจดีมาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้อยากจะบอกว่าสุ่มเจอคนแทบทุกภาคเลยค่ะมีทั้งคนอีสานกับคนภาคใต้ด้วยนะคลิปนี้ม้วนหลายเลยแหละอยากให้ดูกันจนจบคลิปเลยก่อนไปดูก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพราะว่าคลิปนี้มินตัดต่อเกือบ4วันแน่สุ่มเกมที่1เที่ยวทั่วไทยเอาละค่ะเราโหลดเข้าห้องมาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตามหาไกด์นำเที่ยวก่อนโดยมินจะพยายามหาคนที่เขาเปิดไมค์ได้นะคะแฟเบอร์7เปิดไมค์ได้ปะคะได้ปะได้ปะโหเฮ้ยตอนแรกเราจะชวนเธอไปยิงเป้าอ่ะเพื่อนยิงไปหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรเล่นแล้วจะพาเราไปสาวน้อยตกน้ำก็ได้โอเคไปโอ้โหมาถึงแล้วมีทั้งสาวน้อยกับหนุ่มใหญ่มาให้เลือกเธอหมั่นไส้คนไหนมากสุดเหรอหมั่นไส้คนไหนมากสุดเหรอคนนี้ครับคนถึงกับต้องวิ่งมาชี้ให้ดูทำไมหมั่นไส้เขาว่าเขาออกจะหล่อเห็นไหมเนี่ยเขาออกจะหล่อเขาหน้าตาเขาเป็นมิตรนะเธอดูดิเธอจะไปทำเขาตกน้ำได้ลงคอเหรอดูสิกระโดดยิงเลยเหรอทำไมคนมันยิงเยอะจังวะเดี๋ยวเราเปลี่ยนโซนกันดีกว่าค่ะกลัวโดน GM แบนพาเราไปไอ้นี่หน่อยเด็ดบ้านผีสิงหน่อยโอเคเธอนำให้หน่อยเรากลัวผีจะไปกลัวทำไมเธอเราเข้าไปแล้วมันจะมีผีไหมอ่ะมันจะมีผีไหมเรากลัวมากโอ้โหมาเป็นฝูงแบบนี้แล้วว่าผีตกใจหมดอ่ะไหนเราไม่เห็นผีสักตัวเลยอ่ะเธอเราเห็นแต่มือไททันเราเห็นแต่มือไททันมันไม่มีเขาฆ่ากันไปหมดแล้วโอ้เขาฆ่าผีได้ด้วยเหรอนี่เขาฆ่าซอมบี้เหรอซอมบี้แล้วคือมินต้องสุ่มหลายตามากนะคะถึงจะเห็นซอมบี้อยู่ด้านบนน่ะนี่เกมยิงปืนหรือว่าเกมหมอผีวะเนี่ยฆ่าผีจ้าใจเย็นหยุดกิ๊ดก่อนไม่น่าได้ดูผีแล้วออกผมดูคลิปปี้เหรอผมดูคลิปปี้ดูทุกคลิปเลยไหมดูทุกคลิปเลยไหมโอ้ประสบการณ์เล่นกบกังเลขอีกไหนๆขอร้องเพลงคนหนึ่งขอร้องเพลงคนหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเต้นให้ดูหนึ่งกบลับปูหนึ่งหนึ่งหกความพยายามให้10แล้วกัน How to ร้องเพลงยังไงให้เรียกลิขสิทธิ์คุณตายแทบโดยสมมาตกแทบอ๋อทรงอย่างแบดเมื่อกี้ร้องเพลงทรงอย่างแบดเหรอฟังตั้งนานร้องจนไม่รู้เลยเพลงเดิมร้องไงวะเนี่ยโถพอแล้วคอแตกแล้วพี่ว่าพอแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากคอแตกแล้วพี่ปวดตามหน่อยจ้ะพ
พี่เคยกินแกงคั่วอะไรไหมไม่เคยกินไม่เคยกินแกงไตปลาครับเคยกินไหมแกงไตปลาไตปลาหิวนี่คืออะไรเนี่ยเรามานัดเจอกันที่สุขุมวิท11หรอคะเนี่ยอย่าบอกนะเธอที่อยู่ข้างเรามาโดยตลอดใช่ใช่เธอคือสาวสองเธอทำให้เรดาร์เราเสียเธอรู้ไหมต้องเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเธอเที่ยวไทยแล้วล่ะกิ๊กเจ้านายกิ๊กเจ้านายก็มาพาทัวร์ช้างก่อนเราเคยได้ยินเว้ยถ้าสมมติว่าคนไหนเขาลอดใต้ท้องช้างอ่ะเขาจะรวยมากเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่เขาบอกว่าต้องวนใต้ท้องช้างอย่างน้อย3รอบจะรวยมากไอ้เมื่อกี้มันแค่10ล้านใช่ไหมเราจะเป็นเศรษฐี100ล้านเราต้องคานเข้าลุงกระโดดช้างด้วยฮะอะไรนะลุงกระโดดช้างไม่ดูโอ้จบแล้วเขารอดเพื่อความสิริมงคลภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหมดแล้วอุ๊ยตายแล้วเด็กไทยดูจู่ช้างมีครับลง YouTube มั้ยครับเสื่อมขนาดนี้ยังให้ลงอีกเหรอสุ่มเกมที่2อาหารประจำชาติเที่ยวมาสักพักและขอแวะหาของกินแป๊บนึงส้มตำหรือยังอยู่อ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะส้มตำไม่จ้าส้มตำไม่จ้าส้มตำอร่อยๆเอาอะไรดีจ้าเอาตำไทยไม่ใส่ปูค่ะเผ็ดน้อยเอาเผ็ดเยอะนะไม่เอาเผ็ดน้อยเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ10จ้าบาทใส่มากเหรอมึงบอก20ไงเดี๋ยวแม่ค้าตีกันแล้วตอนนี้ขอข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยไก่ย่างก็ได้ค่ะโอ้นี่ร้านทุกอย่าง20ป่ะเนี่ยขาย20หมดเลยแม่ค้ากล่อง3กล่องนี่คืออะไรอ่ะไข่มุกจ้ะไข่มุกเอามาใส่ส้มตำไงเอาไข่มุกมาใส่ส้มตำไข่มุกเปล่าชูการ์ด้วยไหมโอ้ยตายเปลี่ยนใจมากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสจริงป่ะคะใช่ค่ะเอาจากน้ำกองหรือน้ำในคลองนะเอามาจากคลองเอาจากก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้อะไรเงี้ยเหรอ งั้นขอบะหมี่น้ำตกนะฮะบะหมี่น้ำตกค่ะค่ะอ๋อกำลังลวกก๋วยเตี๋ยวนี่ถ้าลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้โหร้านนี้เขาทำเส้นบะหมี่กันสดๆให้เห็นเลยค่ะอย่างชอบเลยโอ้ยแม่ค้าตายไปแล้วก๋วยเตี๋ยวกระเด็นไปหมดแล้วป่ะคะแม่ค้าสปิริตสูงมากมาขายก๋วยเตี๋ยวต่อสุ่มเกมที่3เที่ยวกับหนุ่มอีสานเปลี่ยนบรรยากาศมาเชียร์มวยทะเลกันดีกว่าค่ะกำลังหนุกเลยตอนนี้การแข่งขันมวยทะเลกำลังดุเดือดสีน้ำเงินกำลังชกหน้าสีแดงอย่างไม่หยุดยั้งไม่มีใครยอมตกน้ำอ้าวแล้วกลายเป็นโคโน่ที่ยอมตกน้ำไปสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะอ้าวมีผู้ท้าชิงสีแดงเข้ามาใหม่ระหว่างเบอร์33กับ27งวดนี้จะออกอะไรนะฮะอ้าวกลายเป็นสีน้ำเงินตกน้ำไปหวยออก27ก็มามีผู้ท้าชิงคนต่อมานะเป็นหงอคมอ้าวตายไปแล้วโอ้โหตัดสินฟาวนะฮะสีน้ำเงินทำคู่แข่งตายคนไหนเป็นเจ้าถิ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยพาเราไปเล่นหน่อยคนไหนอ๋อโอเค27ชวนเล่นลบปั๊มโอ้โหชนติดเพดานอ้าวติดฉันรู้นายติดปะมันต้องอย่างนั้นตายเอ้าเฮ้ยโอ้โหขับจนรถระเบิดเลยต้องรีบออกมาก่อนนะคะมึงงั้นเดี๋ยวสู่ขิดเฮ้ยมีคนตายด้วยมีคนรถระเบิดตายด้วยเป็นรถบัมที่เถื่อนที่สุดในชีวิตแล้วค่ะไปดูโชว์รถต่อเลยเฮ้ยเอาดีน่าสนเฮ้ยเหมือนจะเป็นครั้งแรกปะคะที่เกมฟรีไฟมีบันไดเวียนด้วยอ่ะและด้านบนเราจะพบกับรถไผ่ถังนั่นเองค่ะซึ่งมีคนขับเป็นน้องหลาม
แหมเมื่อกี้น้องๆเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะมาเดี๋ยวครั้งนี้มินจะพาเพื่อนแว้นหนึ่งค่ะนี่เอ้ยติดซื้อส้มตำกินดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราไปเจอแม่ค้าสองคนนั้นอีกนะเอ้าเขาไม่อยู่แล้วค่ะสงสัยเราต้องทำกินเองแล้วล่ะนายทำส้มตำเป็นป่ะเป็นมาๆๆลูกค้าส้มตำไข่ย่างเยี่ยมเลยเราจะไม่ขี้แตกใช่ไหมเพื่อนตำปูปลาร้าเหรอเค็มไม่เอาเราอยากกินตำไข่เค็มขอไก่ย่างไม้หนึ่งด้วยดิหิวอ่ะเอาถุงหายไม่มีถุงไส้อย่างเงี้ยใดกินที่เราไม่กินนี่เลยไหมเนี่ยมีโต๊ะเลยแล้วนายมีจานให้เหรอแล้วทำไมนายไปขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะงั้นน่ะใครจะกินมีจานเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผิดคาดว่ะเกินคาดไปเยอะเลยเก่งอะเนี่ยอร่อยมันดึงจานเราไปต่อหน้าต่อตามันดึงจานเราไปต่อหน้าต่อตาอันนี้ไก่ย่างเดี๋ยวให้ไก่ย่างเลยอันนี้มีทั้งไก่ย่างมีทั้งหมูทำเลยไก่ย่างกี่โมงไก่ย่างกี่โมงซาลาเปาพี่นะมันคือลูกชิ้นไม่ใช่ซาลาเปาลาเปามันคือลูกชิ้นนี่มันก๋วยเตี๋ยวก็ใช่อ่ะสิมันจะมีซาลาเปาในร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไงนายเอาเนื้ออะไรมาทำเป็นลูกชิ้นเนี่ยอ๋อเมื่อวานมีตัวอะไรไม่รู้เดินเข้ามาหลังบ้านเราแล้วอะไรมาทำเนี่ยขายออกวะเราไม่ได้กินเลยเรายังไม่ได้กินเลยแต่คือนายตักให้เรากินเมื่อกี้ใช่ไหมเร็วมากอย่าอยู่ได้กินเนื้อปีเอาเลยครับลูกค้าแล้วนายอยากพาเราไปกินอะไรอ่ะแนะนำเป็นคนละยำดีกว่าครับคนละยำหมายถึงเราหรือนายที่คนละยำไปถึงยำก็ไปถึงยำอ๋อเหรออะไรนายจะขายอะไรอีกเนี่ยขายไข่ขอไข่ที่มันแปลกๆให้เราหน่อยดิอย่าคิดนานดิมันรู้สึกไม่ดีอ่ะเพื่อนโอ้ไข่เด็ดโอเคนายมีอะไรจะขายเราต่อไหมนี่แกเปิดกิจการวะหรืออันนี้คือตลาดของแกใช่นี่คือร้านของเราหมดเลยโคตรผูกขาดโคตรผูกขาดต่ออ่ะอันนี้ร้านสาขาที่5ของเธอคืออะไรอันนี้เป็นเส้นหมี่เคี้ยวชาย4เอ้ยไม่ใช่ชาย4ดีกว่าเมีย4หมี่เคี้ยวอันนี้คือแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงมั้ยฮะ เดี๋ยวจะไปฟ้องแฟนเธอมีแฟนป่ะอย่าพูดอย่างนั้น ไม่มีเรารู้สึกนายร้อนรนนะเพื่อนนายชื่ออะไรเนี่ยนายชื่ออะไรเนี่ยสรุปมีชู้สักหน่อยสรุปแล้วก็คือโสดหรือมีแฟนโสดอ่ะโสดนายจะขายอะไรต่อเนี่ยเราเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มตีนเหรออิ่มตีนจีนเตี้ยไม่ใช่อิ่มตีนขอไก่น้องไก่ไม่เอาตีนไก่อะไรเอาอะไรมาให้โอ้ยกระสุนนายก็เยอะอ้าวร้านปิดแล้วเพื่อนโอ้ยขายไม่ครบเลยเพื่อนสุ่มเกมที่4ตำนานแม่ค้าขายไข่เดี๋ยวเราให้ควานช้างคนนี้เป็นคนนำเที่ยวให้เราดีกว่าค่ะดูน่าจะเป็นเจ้าถิ่นเธอเบอร์8นีโอมาเปิดใหม่ได้ปะฮัลโหลได้ยินไหมนีโอมาพาเราเที่ยวหน่อยได้เลยเดี๋ยวเราพาเที่ยวไปพาเที่ยวหน่อยเดี๋ยวเราพาไปกินของอร่อยคนไทยนี่ชอบชวนกินกันจริงๆอะไรอร่อยสุดที่นี่ไข่ทรงเครื่องอร่อยสุดไข่ทรงเครื่องอร่อยสุดแต่เธอเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะเธอยืนผิดร้านหรือเปล่าเพื่อนอ๋อเรายืนผิดร้านอ่ะอุ๊ยตายแล้วก็เข้าใจแล้วทำไมเปิด7วันไม่มีลูกค้าเราขอเอาไข่ทรงเครื่องหนึ่งที่เราหิวมากเธอจกเอาเลยตรงเนี้ยจกไข่อ่ะจกไข่แล้วว่ามันเค็มไปหน่อยอ่ะเธอใส่อะไรลงไปในไข่ไว้เนี่ยใส่ใจล้วนใส่ใจล้วนถึงว่าเค็มเชียวโอ้ร้านเธอขายดีเนี่ยโอ้เธอขายแค่ไข่บอกแล้วว่าร้านเราขายดีโอ้โหขายดีมากลูกค้าต่อแถวเป็นสิบอุ้ยเธอเมื่อกี้มีคนกินไข่เธอแล้วเขาตายต่อหน้าต่อตาร้านเธอเลยเฮ้ยขาวมั่วหรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นชัดๆเลยเต็มตาเลยเมื่อกี้ล้มไปต่อ
แสดงว่าร้านนี้น่าจะไม่ได้อนามัยเธอขายอะไรต่ออันนี้อีกร้านนึงมันร้านเดียวกันแต่มี2แฟรนไชส์ลูกค้าเยอะมากเปิด2ไข่สดๆจากฟาร์มกลัวแม่ไก่จะฟักไข่ออกมาแต่ละฟองมันต้องใช้เวลาขนาดไหนขนาดไหนล่ะไม่รู้ไม่ใช่ไก่ไปดีกว่าบ้านผีสิงบ้านผีสิงเคยได้ยินไหมมันมีตำนานด้วยนะตำนานว่าอ้าวแล้วเธอจะเกินแบบนี้โดยไม่เล่าไม่ได้นะว่าอย่ายิงอย่ายิงอยากฟังเรื่องผีจุ๊ๆฟังเรื่องผีหน่อยเขาจะเล่าแล้ว7วันเมื่อก่อนพอดีกับที่เธอขายไข่เลยทำไมหรอฉันได้มาขายไข่ที่นี่โดนไก่หลอกเพราะไปฆ่ามันเอาไข่จบแล้วไปดีกว่าวะโอเคผีเธอน่ากลัวมากวิญญาณไก่ตามจิกเธอตลอดชีวิตและต่อจากเนี้ยเธอจะไปไหนฉันปวดใจกับเรื่องผีเธอมากเลยอ่ะหาอะไรมาล้างสมองแล้วป่ะเธอมานี่ไปไหนนะตามเรามานี่เธอต้องเล่าให้เราฟังแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เฮ้ยที่นี่มันที่นี่มันเห็นทีวีนั่นไหมที่มันกระพริบอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นเพราะว่าามีคนกดไปดีกว่าไม่ใช่ไปดีกว่าไปดีกว่าโถส้วมนั้นน่ะถึงกับต้องวิ่งมาฟังมีผีดิไม่ยังไม่ได้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเที่ยวงานวัดในวันนี้คนไทยนี่ใจดีของจริงนะแบบตั้งใจเล่นตั้งใจช่วยกันอย่างเต็มที่เลยมินน่ะชอบให้เขาจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะมันทำให้ผู้เล่นในเกมฟรีไฟร์อ่ะได้มารู้จักกันมีปฏิสัมพันธ์กันหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะสร้างรอยยิ้มให้กับท่านผู้ชมนะคะและถ้าหากดูมาถึงจุดนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไหนๆลองพูดโชว์ให้ดูหน่อยดิฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์